Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาของอาจารย์ไว้ที่นี่จำนวนมากนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์หรือทันโชคลาภนะครับเราก็จะมาดูดวงโลกกันนะผมสุวิทย์นาคเกษมนะครับเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงสอนหลายที่นะฮะสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในวันจันทร์สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยและสัตตะเลขานพเคราะห์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาแล้วก็ยาวไปเลยถึง15นาฬิกานะครับสอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ที่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้านะครับในวันศุกร์ตอนนี้ก็สอนยาวเหมือนกันตั้งแต่10โมงเช้าตั้งแต่11โมงต่อเนื่องไปเลยไม่หยุดเลยไปจนกระทั่งสอนโหราศาสตร์ไทยแล้วก็สอนสัตตะเลขานพเคราะห์ทั้งสองวิชาสัตตะเลขานพเคราะห์สอนในช่วงเช้า11โมงถึงบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงต่อไปเลยสอนโหราศาสตร์ไทยตอนนี้ถึงขั้นภาคพยากรณ์ระดับสูงซึ่งจะมาสามารถคัดกรองดาวดีมาเป็นเลขเด็ดได้แล้วนะครับตอนนี้สอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ในวันศุกร์นะครับส่วนอีกสถานที่หนึ่งก็สอนสองวิชาเหมือนกันคือที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราซึ่งอยู่ใกล้ๆกันแหล่งที่เราถ่ายเป็นตัวนี้นะที่อยู่ที่สำโรงสแควร์เยื้องกับอิมพีเรียลสำโรงนะครับถ้านับสะพานลอยจากหน้าอิมพีเรียลถอยหลังกลับมาก็เป็นสะพานลอยที่3ตรงข้ามกับตลาดธรรมโรจน์พินิจอันนี้ก็สอนตั้งแต่บ่ายโมงยาวไปถึงบ่ายห้าโมงเย็นนะแล้วก็ช่วงระยะนี้ก็จะมีคนที่สนใจที่จะมาเรียนวิชาหาเลขหาดาวกันก็แจ้งความจำนงกันมาแล้วนะฮะว่าจะมาที่นี่กันนะครับก็ยินดีเชิญต้อนรับนะฮะมาได้เลยนะครับเราก็จะสอนเทคนิคให้หมดตั้งแต่ไม่รู้จักดาวแม้แต่ดวงเดียวเลยก็จะสอนให้คุณรู้เรื่องดาวเรื่องดวงต่างๆนะครับติดตามเราได้มาล่ำเรียนกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ผมก็มาดูดวงโลกในวันที่30ดูจากดาวต่างๆที่โคจรลงมาแล้วเนี่ยตัวตำแหน่งดาวเรียงกันเป็นตับเลยนะฮะเรียงกันไป9ราศีเรียงกันเป็นตับไม่มีขาดตอนนะครับเรามาดูที่ดาวดวงแรกที่เป็นดาวดวงสำคัญดวงนี้สำหรับไว้เวลาจะให้เลิกให้ยาต่างๆนั้นก็ดูที่ดาวจันทร์ดาวจันทร์ในวันที่30ในเวลา7นาฬิกาที่สมบุติดาวในเวลา7นาฬิกานะอยู่ในราศีกันเดี๋ยวยกให้ดูเลยดีกว่านะครับเพื่อจะได้เห็นชัดๆแล้วชี้กันให้เห็นเป็นลายตัวไปเลยนะครับผมชอบอ่านรายการที่มันสดๆอย่างเงี้ยเห็นกันชัดๆดาวจันทร์อยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ลงในราศีปลายธาตุดินนะครับก็ให้ความโดดเด่นนะสำหรับคนราศีกันตรงนี้ก็ให้คุณสูงดาวจันทร์ทัพลัคนาให้คุณนะครับให้คุณสูงมากรวยข้ามปีกันไปเลยดีกว่านะฮะเนี่ยถ้าเป็นลัคนาอยู่ตรงนี้มาตรงนี้วางลัคนาเป้งเข้าตรงนี้นะทับลงไปเลยนะวางเลิกตั้งเข้าไปก็รวยข้ามปีไปเลยส่วนราศีมังกรซึ่งอยู่เป็นราศีธาตุเดียวกันราศีมังกรนี่คือต้นธาตุนี่ปลายธาตุ
มีดาวเกตเก้าอยู่ดาวเกตเก้านี้ให้คุณในลักษณะความมั่นคงถาวรและอยู่ในราศีธาตุดินด้วยเพราะนั้นมีความมั่นคงและดาวแล้วตรงนี้ดาวชุดทั้งหลายเนี่ยมันเข้าเกณฑ์เรียกว่าทุราทุรโยกทั้งหมดนะครับก็ให้คุณสูงเป็นสองราศีที่อย่างน้อยก็ข้ามถึงตุดจีนไปเลยตุดจีนเลยนะฮะเลยตุดจีนไปเลยเนี่ยพวกนี้นี่น่าถ้าวางลัคนาตรงนี้แล้วคนมีลัคนาเดิมอยู่ในราศีมังกรให้คุณดูอยู่แล้วนะฮะมังกรเมษกรกฎและตุลเนี่ยสี่ราศีหลักๆเนี่ยให้คุณอยู่แล้วแต่ว่าผมจะเน้นว่าราศีที่มันโดดเด่นจริงๆในช่วงนี้ยกให้มังกรเข้าไปเลยนะกรกฎก็ดีนะครับตรงนี้ต่อมาเมื่อพูดถึงกรกฎแล้วกรกฎก็ต้องดีดูหนึ่งได้ดาว8มากลุ่มลัคนาเป็น1เป็น4เป็น7แก่ลัคนาหรือจันทร์เนี่ยหรือ10ก็ให้คุณนะดาว8ตีโกนกับดาว4ดาว5ซึ่งอยู่ตรงนี้ดาว4อยู่ตำแหน่งนี้สวยงามสวยงามมากก็ไปเจอไม่ได้ที่ผมจะต้องเอาจับเข้ามาใส่ส่วนดาว5นั้นเขาเป็นมหาจักร5ถึง8 8ถึง5ได้โชคใหญ่มหาศาลเลยนะตรงนี้อยู่นานมากเรียกว่าดาว8จะย้ายเข้ามาในราศีมิถุนเดี๋ยวจะพูดถึงมิถุนเข้ามาถึงราศีมิถุนนี้วันที่12มีนาคมดาวราหูจะย้ายเข้าที่ตามปฏิทินของอาจารย์เทพสาริกบุตรแต่ถ้าเป็นปฏิทินของอาจารย์ท่านอาจารย์ทองเจือนั้นก็จะย้ายประมาณเดือนกุมภานะฮะแต่ว่าของผมยึดเอาหลักปฏิทินของท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรซึ่งมักเป็นไปตามหลักดาราศาสตร์ดาว8เนี่ยนอตโนดเนี่ยหัวมังกรเนี่ยจะย้ายขึ้นมาในเดือนมีนาคมแต่ตอนนี้ระหว่างที่ยังไม่ย้ายเขา5ถึง8ตรงนี้ราศีกรกฎราศีพิจิกซุปเปอร์มหาเฮงอย่างยิ่งใหญ่ไปเลยข้ามพ.ศ.ไปเลยนี่ข้ามไปถึงพ.ศ.62แล้วไปถึงนู่นเลย62 63ไปเลยนะเนี่ยพวกนี้อยู่ยาวทั้งนั้นนะยังมาตีโกนกับดาว3ดาวอังคาร3เนี่ยทำมุมตีโกนกับ4 5อย่างนี้สวยมากเป็นตัวเลขดาวที่ผมชอบมากแล้วเวลาที่ผมสอนจิตก็คือผมจะจับคู่นี้3กับ4คู่รักแร้ยักษ์เนี่ยทรงพลังมากในเรื่องการใช้สมองใช้ความคิดใช้การเขียนการพูดการอ่านและ3มาสัมพันธ์กับดาว5คู่สมพลคู่นี้หมายถึงการแสดงความคิดเสนอข้อคิดเห็นต่อใครก็ตามต่อสาธารณชนต่อที่ประชุมต่อองค์กรอะไรก็ตามชนะแน่นอนและการยอมรับนับถือตรงนี้คู่สมพลกันด้วยนี่คู่โชคคู่นี้ก็คู่โชคอยู่ตอนนี้ก็เป็นคู่โชคด้วยกันอยู่ในราศีเดียวกันนะตรงนี้เป็นคู่โชคที่ดีราศีท่านนาทั้งหมดกรกฎพิจิกมีนสุดยอดรวยกลางข้ามไปเลยนี่ในปีครึ่งนี้ย้ายในวันที่5กุมภาโอ้ยาวเลยนะตรงนี้ยาวเป็นพูดง่ายว่าข้ามถึงตุจีนแล้ว3จะเข้ามาตรงนี้1 2 3 5ไปแล้วราศีตุลยังสง่างามอยู่นะครับราศีตุลคือมีดาว6เป็นเกษตรตำแหน่งที่เขาอยู่นี่เขาอยู่ในจุดที่ดีอยู่ในเทศาตรีแห่งเลิกหมายความว่าความกว้างขวางในสังคมความการทำธุรกิจการค้าปรีโกนกับดาวเนปจูนดาวเนปจูนนี่เป็นดาวที่ทางโหราศาสตร์เปรียบเสมือนดาวศุกร์เหมือนกันศุกร์เจอศุกร์มันศุกร์กันล้นไปเลยนะฮะกุมตุลกุมสวยงามพอเดือนมีนาคมมาสีมิถุนดาวแปลกขึ้นมาทับทีนี้สนุกกันใหญ่เลยนะฮะผมมองดูแล้วเนี่ยก็เห็นหลักๆไว้ก่อนว่า7ราศี7ราศีที่รวยข้ามปีไปเลยนะล้างหนี้ล้างสินมีบ้านมีรถมีโชคยาวๆไปเลยนะฮะยาวไปเลยนะยาวไปเลยข้ามพ.ศ.ไปเลยข้ามตุดจีนไปเลยนะฮะแล้วก็อาจยาวไปเนี่ยดูถึงเมษาขึ้นมาว่าอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะ7ราศีที่จะมีโชครวยข้ามปีไปยาวไปเลยนะมีโชคยาวไปเลยนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสหน้าแล้วจะมาพูดใหม่ทีว่าเมื่อดาวมันเปลี่ยนไปแล้วก็จะว่ากันเป็นว่าเมื่อไหร่ใครจะร่ำจะรวยกันนะครับ
ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ We wish you a Merry Christmas. We